ที่นี่มูลนิธิเซฟโซนอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมูลนิธิที่ดูแลสุนัขจรสุนัขพิการเกือบ600ตัวนะครับที่อยู่ในความดูแลที่นี่นะครับจะมีสุนัขพิการหลายตัวนะแล้วก็มีบ่อที่ให้สุนัขพิการได้ลงไปว่ายน้ำได้ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วขาของน้องจะใช้ไม่ได้นะครับการได้ลงว่ายน้ำก็จะช่วยให้น้องสุขภาพจิตดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับนี่ครับสุนัขที่มีความพิการจะอยู่ตรงแยกแบบนี้แล้วก็พื้นก็จะเป็นพื้นทรายนะครับปูด้วยพื้นทรายเพื่อให้น้องได้เดินลากขาแบบนี้นะขาน้องจะได้ไม่เสียสีกับพื้นดินนะครับหรือว่าพื้นปูนไม่งั้นจะเกิดแผลกดทับหรือว่าเป็นแผลถลอกได้ก็จะใช้เป็นพื้นทรายปูให้แบบนี้นะครับพี่เอ็ดดี้ก็มาเยี่ยมอยู่ที่นี่บ่อยมากพี่เอ็ดดี้มากี่ครั้งแล้วครับ11มั้งครั้งที่11กินแผลแล้วลูกตัดเล่นกันแล้วแต่งไงตัดแล้วตัดเมื่อวานครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปทำงานตัดขนสุนัขกันนะครับพิการทุกตัวนะครับนะเห็นไหมขนยาวตรงหัวโซนนี้เป็นพิการหมดนะครับทั้งหมด3โซนนะเดี๋ยวโซนที่ว่าเป็นหมาสภาพหมาพาดูตัวใหม่นะครับเป็นหมาพิการทำไม่หวังพิการที่แยกไว้นะครับสุนัขนะครับตัวนี้เป็นบางแก้วนะมีหูอักเสบเดี๋ยวเราจะตัดขนให้สั้นแล้วก็ดูแลสายยาตรงหูให้นะครับเพราะน้องจะเป็นหูอักเสบอยู่ข้างนึงวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะครับ2564ที่แอดดี้นำทีมช่างตัดขนสุนัขนะครับมาทำงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการที่อยู่ในมูลนิธิเซฟโซนนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับเป็นวันที่2ของงานจิตอาสานะครับเมื่อวานเราตัดขนให้สุนัขได้25ตัวสุนัขพิการล้วนเลยนะเมื่อวานนี่ที่ต้องตัดขนให้กับสุนัขพิการก็เพราะว่าเวลาที่ขนเขายาวแล้วเนี่ยมันก็จะซึมซับเอาถ้าเราไม่ตัดขนให้นะครับขนที่ยาวๆอยู่ก็จะซับเอาน้ำฉี่น้ำอึนะครับติดขนแล้วก็ทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันนะครับเพราะฉะนั้นตัดขนสั้นให้อันนี้น้องมีความพิการขาหลังนะครับเวลาที่ฉี่หรืออึนก็จะเปื้อนตัวอยู่แบบนี้ตัดขนให้จะได้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนะครับน้องก็จะไม่มีผื่นแดงผื่นคันนะครับจะได้ดูแลง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ด้วยเสร็จแล้วครับผมเหนื่อยไหมครับ
ะครับขนวันนี้ตัดไปแล้วน่าจะรวมๆ30ตัวแล้วนะครับได้ไหมป้าออนประมาณได้ไหมวันนี้ค่ะ30ตัวตัวนี้ดิ้นมากเลยนะดิ้นอย่างแรงใจเย็นลูกใจเย็นเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลูกผสมบางแก้วแต่ว่าไม่ดุนะถ้าเสียน้องตัดไม่นานเลยทำเป็นอายกล้องนี้เนี่ยแต่ว่าน้องนี่เห็นไหมครับที่ตัดขนสั้นให้น้องเนี่ยเพราะว่าบางตัวก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะการตัดขนสั้นเนี่ยมันจะช่วยลดความอับชื้นที่อยู่ที่ผิวนะครับจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับได้เก็บความอับชื้นที่ผิวหนังและผมมันจะทำให้ดูแลใส่ยาแล้วก็หายไวขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็จะได้เห็นว่าสภาพน้องนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใส่ยาจะได้หายไวครับจะได้ไม่เก็บความร้อนในร่างกายด้วยนะน้องจะได้ไม่หอบเวลาที่อากาศมันร้อนนะครับเราอยู่ที่มูลนิธิเซฟโซนวันนี้เป็นวันที่2ของงานจิตอาสานะครับตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการที่เป็นสายพันธุ์ขนยาวนะครับเป้าหมายอยู่ที่70ตัวตั้งเป้าไว้วันใน3วันนะครับในการตัดขนสุนัขครับใครช่วยพวกเราด้วยนะครับเชิญชวนเพื่อนๆชาวช่างหรือว่าจิตอาสาทุกท่านนะครับใครมีเวลาว่า